มาพูดให้ความนี่เรียกว่าสัมมาวายาโมสัมมาวายาโม1เพียรในการระวัง2เพียรในการละ3เพียรในการสร้าง4เพียรในการรักษาพอต่อไปสัมมาอะไรอีกคนที่จำก็คงจะรู้แล้วว่าสัมมาสติสัมมาสติมีสติอันถูกต้องสัมมาสตินี่สติในโพชฌงค์7ก็ได้สติในสติปัฏฐาน4ก็ได้สติปัฏฐาน4นี่นะข้อที่1มีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาอันนั้นมันท่อนเดียวท่อนเดียวมันใช้ไม่ได้มีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่จัดบุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขากายนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนก็คือว่างจากตัวกูนั่นเองโอ้ได้มันตลอดสายอย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันได้แค่ต้นเดียวทำสติปัฏฐาน4ได้แค่ต้นเดียวมันก็ไม่เห็นสุญญตาก็เท่ากับว่าไม่เห็นพุทโธเท่ากับว่าไม่เกิดอริยสัจข้อที่3ขึ้นมาได้อย่างนั้นข้อที่2สติปัฏฐาน4ข้อที่2มีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนานี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนจะขอพูดเวทนาหน่อยหนึ่งเวทนานี้สุขเวทนาก็เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็เรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนาอทุกขมาทุกขเวทนานั้นเป็นอวิชชาเป็นตัวอวิชชาทีนี้เวทนาทั้งสามนั้นเหมือนกันเหมือนกันที่ตรงไหนเหมือนกันที่ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเป็นสุญญตามันว่างจากตัวตนเพราะว่าเวทนาทั้งสามเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเหมือนกันคือมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีนี้เราหลงเวทนาที่เป็นสุขเราก็วิ่งตามหามันวันหนึ่งตามหาแต่สุขเวทนานะเอาทุกขเวทนาตัวนั้นในเที่ยวตามหาก็ต้องวิ่งพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็วิ่งเหมือนกันอีกวิ่งหนีวิ่งหนีนั่นเขาเรียกว่าทุกขเวทนาพอเวทนาตัวที่สามเกิดขึ้นมาเรียกว่าทุกขมาทุกขเวทนางงเลยตัวนั้นไม่รู้อะไรยืนงงเลยนั่นคืออวิชชาเพราะฉะนั้นมีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นอะไรทีนี้เป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตามันว่างจากตัวกูทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดเจ็บปวดขึ้นมาที่ร่างกายหรือเกิดเจ็บปวดขึ้นมาที่จิตอย่างนี้เพราะก้าวไปยึดมั่นถือมั่นก็ภาวนาไปที่ภาวนาไม่ใช่กู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 มันไม่ใช่กูนี่เวทนามันไม่ใช่กูที่เป็นที่เป็นกายก็ไม่ใช่กูที่เป็นเวทนาก็ไม่ใช่กูนี่มันไม่ใช่กูทีนี้ไปข้อที่สามมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตนี้เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้ไปภาวนาว่าจิตนี้ไม่ใช่กูแล้วก็ภาวนาแค่สองตัวว่าไม่ใช่กู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 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมชาติจริงๆเลยพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นว่าจิตเป็นธรรมชาติพระองค์ก็เลยมอบจิตนี้ให้ธรรมชาติเสียพอมอบจิตให้เป็นธรรมชาติจิตนั้นก็เป็นอะไรทีนี้เป็นธรรมเรียกว่าเป็นธรรมมีสติเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธรรมนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนธรรมทั้งหมดที่เป็นปริยัติธรรมคือภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติปฏิปัตติธรรมผลที่เกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าผลนึกไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าผลปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียกว่าปฏิเวทธรรมธรรมทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเพ
พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ละทิ้งธรรมพระองค์ละทิ้งว่าธรรมทั้งหมดนั้นยึดถือไม่ได้มีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นเทวดาเป็นเทพหรือบอกว่าไม่ใช่ท่านเป็นพรหมหรือไม่ใช่ท่านเป็นคนทันหรือไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเป็นธรรมเป็นธรรมนี่เรียกว่าเป็นธรรมอย่างเดียวมีอุบาสกคนหนึ่งที่ว่าอุบาสกเปลี่ยนอุบาสกเปลี่ยนนี่ถ้าใครไปที่เขาสวนหลวงที่ราชบุรีนะอุบาสกเปลี่ยนนี่เป็นน้าชายของอุบาสิกาเกอุบาสิกาเกก็เสียชีวิตแล้วตอนนี้อุบาสกเปลี่ยนก็เสียชีวิตแล้วอุบาสกเปลี่ยนแกป่วยพอป่วยแล้วอุบาสิกาเกท่านก็ไปเยี่ยมว่าคุณอาเป็นยังไงวันนี้เป็นธรรม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 ท่านก็บอกว่าจิตมันเป็นธรรมหมดแล้วคือในธรรมชาติหมดแล้วเพราะว่าเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมพูดอยู่ได้คำเดียวว่าเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมนั่นแหละคือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอริยสัจสี่ก็เป็นธรรมขันธ์ห้าก็เป็นธรรมปฏิจจสมุปบาทก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรนี่มันก็เป็นธรรมดิเป็นธรรมชาติเป็นธรรมทางนั้นเลยโลกนี้เป็นธรรมชาติจักรวาลนี้เป็นธรรมชาติดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเลยทำไมจึงเรียกว่าเป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันตั้งอยู่ในท่ามกลางแล้วมันดับไปในที่สุดแต่ว่าตอนที่มันตั้งอยู่นั่นมันก็มีอายุไม่เท่ากันจุดแล้วแต่สสารนั้นมันจะประกอบขึ้นมาเดี๋ยวแน่นขนาดไหนมันอายุมันเลยไม่เท่ากันแต่ถึงยังไงยังไงมันต้องดับโลกนี้มันก็ต้องดับวันยังค่ำดวงอาทิตย์ก็ต้องดับดวงจันทร์ก็ดับไปแล้วตอนนี้ก็อาศัยคนอื่นก็อยู่เพราะฉะนั้นเป็นธรรมนี่มีแต่เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมไอ้เราเป็นอะไรเนี่ยทำไมไม่เป็นธรรมเราเป็นตัวกูนั่นแหละที่มันได้เป็นทุกข์เราเนี่ยมันเป็นตัวกูเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมีตัวกูเห็นว่ามันเป็นธรรมภาวนาว่าไม่ใช่กู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 นี่คือสติปัฏฐาน4ทีนี้อริยมรรคมีองค์8ข้อต่อไปสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิข้อนี้ถ้าเราทำไปทำไปทำไปด้วยการกำหนดลมหายใจก็มันจะทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดฌานทำให้เกิดฌานขึ้นมาพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วต้องให้สุดต้องทำให้จบฌานนั้นฌานปฐมฌานตุติยฌานจติยตติยฌานจตุตฌานฌานสี่แล้วก็ไปเกิดอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญาตนะเรียกว่าอารูปฌานทีนี้ถ้าทำเกิดฌานเกิดฌานแล้วมันไปลงที่ไหนก็ไปลงที่เห็นอริยสัจสี่อีกนั่นเองมันไม่พ้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจสี่เห็นขันธ์ห้าเห็นปฏิจจสมุปบาทในตอนแรกคือสัมมาทิฏฐินั่นคือปัญญาปัญญาของท่านที่อบรมมากล้าแข็งพอท่านเลยเห็นอริยสัจสี่ในข้อที่หนึ่งของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่ที่จะเห็นในอริยมรรคมีองค์8ในข้อที่8นั่นก็เลยไปชนกันเลยเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8จึงว่าอริยสัจสี่ทุกๆตอน1ทุก2เหตุให้เกิดทุก3ความดับทุก4หนทางให้ถึงความดับทุกหนทางก็คือมรรค8นั่นแหละไม่ใช่อะไรที่ไหนเลยมรรค8ไปศึกษาให้ดีแล้วไปปฏิบัติให้ดีๆเรื่องมรรค8ถ้าปฏิบัติมรรค8เกิดผลขึ้นมาก็เกิดอริยสัจข้อที่3คือนิโรธจะเกิดนิโรธขึ้นมาทีนี้เป็นอันว่าทุกข์กับสมุทัยดับนี่ครึ่งนึงแล้วนะครึ่งนึงแล้วทุกข์กับสมุทัยดับเมื่อทุกข์กับสมุทัยดับก็จะเกิดตัวดับขึ้นมาอวิชชาดับแล้วอวิชชาดับแล้วอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะดับปัจจาดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาตดับนี่มันจะดับหมดความทุกข์มันจะดับหมดดับไม่เหลือเรียกว่าดับไม่เหลือก็ได้นี่เรียกว่าดับว่างสงบเย็นดับแล้วก็ว่าง
ว่างจากอะไรก็ว่างจากตัวกูสิมันว่างจากตัวกูดับตัวกูดับตัวกูว่างว่างว่างจากตัวกูสงบเสร็จแล้วมันก็สงบแล้วสุดท้ายมันก็จะเย็น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 จิตนี่มันจะเย็น